ว้าวเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทุกคนก็วันนี้ค่ะเราก็จะมาทำกันจัดแบบการ์ดกันอีกแล้วค่ะว้าวซึ่งที่ฉันก็หายไปค่อนข้างที่จะนานอ่ะแบบนานมากแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนั่นแหละก็อันนี้ก็คือเหมือนกับอัปเดตจากคลิปล่าสุดละกันที่ลงไปถ้าใครไม่รู้ว่าคลิปล่าสุดเป็นไงก็เดี๋ยวทิ้งไว้ที่ท้ายคลิปละกันนะทุกคนโอเคนะคะก็นี่คือการ์ดทั้งหมดที่เราต้องใส่อาจจะไม่รวมเครื่องมือนี้อาจจะเป็นแค่ประมาณนี้นั่นแหละที่เราต้องใส่กันวันนี้นะคะซึ่งเรามีพวกเอ็นมีแต่ว่าเรายังไม่มีแบบแฟ้มใส่อะไรขนาดนั้นเราก็จะเก็บน้องๆไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือการ์ดทั้งหมดที่เราต้องใส่กันวันนี้ค่ะทุกคนแบบเยอะมากนะคะซึ่งฉันขออนุญาตเรียงตามความเหมาะสมคือจีได้ทำการพรีสลีฟแล้วนะคะก็คือใส่ซองเรียบร้อยแล้วเนาะก็นั่นแหละนี่ก็คือการทั้งหมดที่เราต้องใส่กันวันนี้นะคะก็จะเริ่มจากแฟ้มนี้ก่อนละกันมีใบเดียวเนาะแล้วก็ค่อยๆทยอยไปนะคะก็ let's go แฟ้มแรกนะคะก็คือพวกแฟ้ม17ต่างๆของเรานะก็คืออีก3เมมนะคะก็คือพี่ครูดิโน่แล้วก็พี่จอร์นนะคะในแฟ้มนี้ก็จะมีทำแบบนี้นะคะก็ของเรามีทินเอ็ดเวอร์ดำเนาะซึ่งเราก็ต้องใส่ที่ทีนี้เวอร์ดัมนี่ปึ๊บไม่ใช่เวอร์ดัมคือเวอร์โรสโคกับเซเนตี้นะคะแต่ว่าอีฉันเรียกเวอร์ดัมทำไมก็คือบ้องมันสีดำนั่นแหละโอเคนะคะแล้วก็ขาดแค่เวอร์นี้สีส้มปะใช่สีส้มพี่จอดโอเคนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปอัปเดตข้างหลังละกันว่ามีอะไรที่ไหนบ้างเราก็จะอัปเดตแต่อัตกาละกันเนาะโอ้ฉันมีเยอะมากนี่คืออัตกานะคะก็มีครบหมดแล้วนะคะมีพี่ครูมีพี่จอร์ดนะคะแล้วก็มีดิโน่พี่จอร์ดใบนี้หายากแบบของโคตรของโคตรยากอะแล้วก็อันนี้ก็ครบแล้วนี่คือ OP 2นะคะแล้วก็นี่คือ OP 3แล้วก็จากนั้นก็เดี๋ยวเขาก็จะคำอีกแล้วทุกคนต่อไปเราจะเอาแฟ้มนี้คือแฟ้มอะไรเราจะแฟ้มแบบแฟ้มที่เราไม่เก็บขนาดนั้นมานะคะก็เดี๋ยวจะไปหน้าหลังๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าแรกๆไม่มีอะไรนี่เราจะมาหน้านี้ซึ่งอันนี้เป็นที่เราเก็บพวกทีซีซึ่งเราซื้อบ้านมาแล้วเราเปิดได้ทุกคนเราก็เลยจะเก็บไว้ตรงนี้หรือไม่ก็ซื้อบ้านแบบนี่เราจังหวะเดี๋ยวนะก็นี่ก็คือพวกหน้าแอนไฮเป็นของเรานะคะเรามีการ์ดจังหวะใบนี้1ใบนะคะคือถ้าเป็นไปได้เราอยากจะเก็บจังหวะแบบว่าตอน1คําแบบ1คําตอน1ใบอะไรอย่างงี้ทุกคนซึ่งนั่นอ่ะก็เรามีใบนี้นะคะนี้เป็นว่า yes เนาะหรือเปล่าใช่ป่ะไม่แน่ใจแล้วก็ใส่ข้างบนนะคะตึ๊ดแล้วก็ต่อมาก็ไปพบเทคโอเคซึ่งเนื้อออกมาก่อนเราจะเรียงนะคะก็คือมีบูอาเวอร์ใช่ไหมเอ๊ะเปิดได้พี่ยงจนนะเราดีใจมากเลยเรามีบ้านเนี้ยเป็นบ้านของ Can you see me เรารู้จักชื่อบ้านขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเรารู้สึกบ้านของ TXT หรือว่า 2x2 นะมันเรียกชื่อยากนะคะนั่นแหละโอเคแล้วก็มาอย่างนั้นก่อนละกันเราเพิ่งซื้อเวอร์เวอร์มานะคะไอ้บัมฟรีสอะไรเงี้ยแล้วก็เหลือรอดูว่าเปิดได้ใครนี่ที่เราเปิดได้หมดเลยนะแบบเรางงมากแล้วก็จะเป็นนี่ได้ยิ่งใครแล้วก็ที่เหลือก็คือบัมไฟร์แอนด์เกตโอเคซึ่งฉันมีน้องบอมจิ้มเกมซึ่งฉันไม่มีไฟแล้วมาค่ะปิดด้านคือที่เราแม่ใส่ไส้หรือว่าอะไรพวกนี้ทุกคนที่เราใส่ไปแบบเพราะว่าเราคิดว่าเราอาจจะไม่ขายพวกนี้นะก็นั่นแหละมาแล้วน้องบอมจิ้มแก้มบอมจิ้มน้องบอมจิ้มแก้มเป็นใบที่ทุกคนต้องการเราได้มาแบบเพราะว่าเราซื้อบ้านมาทุกคนแล้วเขาก็แบบอันนี้แบบมันมีเต็มอ่ะพูดงงไหมงงนั่นแหละเราไม่ซีเรียสแล้วก็นี่คือแล้วก็เพราะว่าแบบก็จะมีตรงนี้นะทุกคนแล้ว
หมดแล้วค่ะสำหรับคำนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยคำนี้พูดไม่รู้เรื่องต่อมาเราเอาแฟ้มเทดดี้ของเราดีกว่าดูก็จริงแล้วคือแฟ้มมันขาดทุกคนเห็นสติ๊กเกอร์ดำได้ไหมคือมันขาดแค่เดี๋ยวเราจะไปหน้าจะไปที่ก่อนกันฉันเศร้ากับพี่โนอีทมากแต่ว่าฉันจะไม่พูดเรื่องนี้เพราะว่าสำหรับเราพี่โนอีทไม่เคยยุบนะแบบว่าสำหรับเราคือพี่โนอีทก็คือพี่โนอีทเริ่มจะอีท forever เอามีอุจีไปเนี้ยค่ะแล้วได้มาจากแบบmixtape ที่มันเป็นแมกกาซีนอ่ะเราได้มานี่ Better Teen Tape อันเนี้ยแล้วก็เกิดได้ใบนี้แต่เราไม่มีของโฮชิเดี๋ยวเราต้องไปตามหาของโฮชิที่หลังเอ๊ะใส่ผิดด้านหรือเปล่าแมนเลยใส่ผิดด้านซึ่งเหมือนว่าจะเจอของพิชชี่นะแต่แบบเราไม่ซีเรียสว่าจะได้ไปไหนตัวพ่อเราตอนเราซื้อของพี่ชิมาเราซื้อแบบเป็นแบบเปล่ามาแล้วไม่ซื้อแบบที่มันเป็นแบบยังไม่แกะฟิลอะไรเงี้ยต่อไปก็ไป from is nine กันค่ะทุกคนจริงจริงควรเอาแบบพวกเบเกียวไว้ตรงนี้ด้วยย้ายก่อนเพราะว่าอันนี้มันสดของอัลบั้มไงแล้วที่เหลือมันคือพวกแบบข้างหลังมันคือพวกแมกกาซีนอะไรเงี้ยคือเราควรมาข้างหลังเพราะว่าข้างหลังมันเป็นพวกแมกกาซีนในแฮปปี้นี้คือ going magazine อะไรเงี้ยเราก็ควรไว้ตรงนี้นะคะไว้หน้านี้แล้วก็หวังว่าจะมีคอมเมมเบอร์ต่างๆตามมานะแล้วก็จะไป Fromis นี่คือนะ Fromis นะฮะ Fromis จะมีแฟนมีตติ้งด้วยเราดีใจมากเลยเราแบบคาดหวังแต่เราไม่รู้เขาจะมีเมอร์ชันไดไหมเพราะวันที่เราถ่ายวันนี้มันยังแบบไม่มีออกบอกว่ามีเมอร์ชันไดอะไรบ้างแต่ว่าเราอยากให้มันมีนะยังมีแท็กไฟเราก็จะมาหน้านี้คือหน้ากันแล้วกันก็เดี๋ยวขอขยับก่อนนะฮะเพราะว่าจริงๆเราเว้นไว้เพื่อเราจะเอาตองจีฮอนแต่ว่าจีฮอนก็ยากนะฮะเดี๋ยวก็คือเก็บยากอ่ะก็เราได้พี่แซรองไปนี้มาค่ะตึ๊ดซึ่งเราชอบคอนเซ็ปต์ชุดนักเรียนมากเราก็เลยเอามาแต่ว่าจริงๆคือเราอยากเก็บแบบที่เราเก็บตรงเนี้ยคือเราอยากเก็บครบ9เมนแต่ว่าคามิมี8เมนเนาะก็เราขายแค่จีวอนแล้วก็โซยอนมินแล้วหรอจีวอนแล้วก็น้องจีฮอนแล้วก็ครบแล้วโอ้ my god นั่นแหละแล้วก็นี้ก็คืออีกแบบนึงซึ่งมีค่าตามเมมโอเคค่ะก็นี่คือล็อกบอมต่างๆค่ะแล้วก็นี่คือฟันก็ฟันคือเราพยายามเก็บเพราะว่าเราอยากได้แบบเราอยากเก็บเป็นเซตอะไรเงี้ยเราอยากเก็บโอทีนานเหมือนกันแล้วก็เลยไม่ขายเธอมีคนเปิดราคาดีเราก็จะซื้อมาเก็บไว้นะคะแล้วก็นี่คือพวกงานเวทีเก็ตนะคะที่เรามีแล้วก็เราก็จะมาถึง Midnight Guest แล้วซึ่งเรามีนักย่องนะคะส่งใบนี้ซึ่งมันจะเอาไปหนึ่งใบแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งใบแล้วก็ครบแล้วนะคะนักย่องแล้วก็ฮยองอันนี้นะคะฮยองคืออีกวันหนึ่งวันอัฟเตอร์เนาะมีแล้วก็มีอักยองอีกใบหนึ่งนี่มียองครบเสร็จแล้วปังเลิศแล้วก็หมดแล้วนะคะสำหรับแฟมนี้ไม่มีอะไรแล้วเราจะเอาแฟมพี่เจอาร์ก่อนละกันนะทุกคนซึ่งแบบพอมาแฟมนี้แล้วมันเศร้าอะแต่มันก็ต้องยอมรับความจริงอ่ะก็นั่นแหละอันนี้สองใบนี้นะคะอันนี้คือของ New Interview แล้วก็นี่คือบ้าใหม่ของ Nero กับ Bubble โอ้ my god เนี่ยเละเนี่ยเฉยป้านะคะซึ่งอันนี้คือซื้อมาทำไมไม่รู้อ่ะแต่ว่าอยากให้มันมีก็เลยซื้อมาตึ้งแล้วก็อีกใบหนึ่งอยู่ข้างหลังแล้วก็อันนี้คือ Happy Ever After แล้วก็ The Table แล้วก็ The Nocturne แล้วก็ Romanticize นะคะแล้วก็อันนี้คือบ้านนี้บ้านใหม่ล่าสุดใช่จริงเราซื้อคีโนด้วยแต่ว่าคีโนมันแบบมันหมดมันแบบมันมีเราจะเอามินิฮาร์มาตัวนี้กันคือถ้ามันเป็นได้เราอยากเก็บทุกใบเนี่ยนะของคำเนี่ยเราอยากเก็บครบ5เมมเบอร์เลยแต่ว่ารอดูก่อนว่าได้ไหม
แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่ามันไม่ได้เก็บยากขนาดนั้นแล้วก็นี่คือต่างๆแล้วเราก็เอาพวกที่เราไปคนอะมาแต่ไว้ในนี้จริงๆนี่ต้องอยู่ข้างหน้าก่อนเหมือนกันหมดก็เฟิร์สมันไม่ใช่หรอมันไม่ใช่มั้งก็เรียบร้อยค่ะสำหรับคนนี้ฮ่าเศร้าแต่แบบก็ต้องยอมรับไปเนาะต่อมาเราเอาแฟนพี่แปดละกันแฟนพี่แปดมีนี่เจียงนะคะก็เริ่มเรามีอะไรอะเรามีพวกกะหลัดเวอร์การพวกกะหลัดเวอร์ซึ่งฉันจะข้ามไปนี้แล้วก็อันนี้คือไปนี่คือเวอร์นี่คือเบอร์อะไร123 122 121 120โอเคเออง่ายดีมีเรียบร้อยอย่าลืมนะคะไปปั่นวิวให้เพลงใหม่พี่แปดด้วยนะคะเราอ่านชื่อไม่ออกนะคะแต่ว่าเราแตะไว้ให้ปมไอละกันไปดูได้นะคะนี่เสร็จแล้วแล้วก็นี่ก็รอสำหรับคำใหม่นะคะเราจะไปหน้าหลังละนี่จะมาหน้าแลนี้นะคะก็งงว่าทำไมต้องมีหน้านี้แต่ว่าเราอะได้ไปนี่มันคือบทแคทคาร์ดของนี่ที่คุณเลิฟคนรอยัลชอยอะไรก็ได้แต่เราเห็นว่าใบนี้มันหล่อมาต้องมีอ่ะนั่นเลยเป็นที่มาของใบนี้นะครับมือสั่นเลยยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะนี่หล่อมากคุณพี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยออกมาเพราะว่าเราซื้อลาซาด้าไว้นะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เขียนนั่นแหละก็เราพยายามอยากให้มันเป็นแบบว่าแบบสามช่องอย่างเงี้ยตอนแบบคำหน้าใช่ป่ะก็จะแบบอย่างนี้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องไปหาโซเชียลมาอีกใบนึงซึ่งเจอแหละแต่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นยูชอยก็จริงแต่ว่ามันเป็นผมดำไงเราก็เลยว่าตรงนี้เราคือเราจะเรียนตามซีซั่นผมว่าเออผมมันดำแล้วมันไล่นะอะไรเงี้ยนี่ก็ยังผมฟ้าอยู่ถึงแม้อินเนอร์ซูปจะออกมาก่อนแต่วันนี้ก็แบบยังอยู่ในผมฟ้าอยู่แล้วก็เลยไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือพวกที่ผมเขียวของเขาอ่ะเออนั่นแหละก็รอคำหน้าค่ะเราไม่รู้ว่าบ้อมชื่ออะไรนะคะแต่ว่าอย่าตื่นเต้นอยู่นะต่อมาเป็นแฟ้มนี้เราทำปกใหม่เป็นปกอย่างนี้นะคะน่ารักมากก็เริ่มเลยแฟ้มนี้มีเยอะมากคืออาจจะงงว่าทำไมมีเยอะไม่รู้เหมือนกันก็รู้ตัวอีกทีคือฉันก็มีเยอะแล้วก็เราได้ทำการตัดสินใจว่าเราจะเก็บ Talk and Talk O ที่9เพราะว่ามันเป็นแบบบั้มที่ได้เฟิร์สวินอะเป็นเพลงที่ได้เฟิร์สวินเออได้เฟิร์สวินอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเราจะเก็บเพราะว่ามันเป็นบั้มอลิมิเต็ดด้วยแล้วก็อะไรด้วยนั่นแหละต่างๆนานาก็นั่นแหละซึ่งฉันก็ได้ทำการอินนี่หน้าแรกไว้แล้วซึ่งอันนี้คือหน้าที่เราจะเรียนแบบว่าอันนี้คือชุดที่ใส่ขึ้นไปวันที่ได้ทัวร์แรกลังไว้ข้างหน้านะคะซึ่งโซยอนกำลังมาแต่ว่าโซยอนไม่มานะคะแต่ว่าหน้านี้ก็โอทีเก้าไปแล้วเกือบละแล้วก็มาต่อหน้านี้กันนะคะคือเราได้ทำการเอาแชงใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะคนแรกคือพี่เซรอมชุดนี้ก็อันนี้จะเป็นน้องฮอนชุดม่วงใช่ซึ่งน่าจะยากอยู่นะคะใบนี้ก็นั่นแหละแล้วก็อีกเซตหนึ่งคือเซตชุดแดงๆอ่ะเออชุดที่แบบมันแดงอ่ะมันแดงแบบแดงๆอ่ะก็จะมีพี่เจรอมนะคะแล้วก็มีฮายองวันนี้เราเพิ่งได้ฮายองวันนี้มาเราดีใจมากเราแบบมีคนปล่อยเราก็เลยคว้ามาเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นฮายองวันนี้ที่เราแบบต้องมีแล้วอ่ะแล้วก็กิยูริอันนี้นะคะกิยูริส้มจีวอนอันนี้แล้วเหลือจีซอนที่หน้ามัน close up มากๆอ่ะแต่ไม่มีแล้วก็มีซอยอนอันนี้นะคะโอ้ my god ช่วยหน่อยเถอะขอบคุณมากแล้วก็มีนักแก้วผมแก่ซึ่งใบนี้ก็ superior อยู่นะคะหายาก
คือจริงๆตอนเราขาดอยู่1 2 3 4 4ใบเองอ่ะคือขาดน้องฮอนแบบน้องฮอนไม่เคยรักเลยอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็มาบั้มล่าสุดคือบั้ม Midnight Guest นะครับซึ่งเรามีเท่านี้นะครับ Midnight Guest ต่างๆซึ่งเราไม่รู้ว่าจะคิดไหมหรือพวกคีโนอะไรเงี้ยเพราะว่าแม่งคีโนแบบหายากมากๆอ่ะก็เรามีนี้นะเราก็จะใส่อันนี้ไปก่อนเป็นน้องสองนิ้วแล้วก็อันนี้คือมินิการ์ดอย่างนี้เลยแล้วต่อมาคืออันนี้จริงๆเราไว้ข้างล่างดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบเป็นนี้แล้วก็เป็นมินิการ์ดนะครับซึ่งเรียบร้อยเราขาดแค่คิดซึ่งตอนนี้คิดราคาการ์ดก็ปาไป1,000 กว่าแล้วอะก็เลยแบบโอ้โหกูคงไม่ได้คิดหรอกชาติเนี้ยแต่ว่านั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้พี่ดิทำคิดเนาะพี่ดิเวอร์ว่าแล้วก็นี่คือข้างหลังนะเราสุดข้างหลังสวยอยู่แล้วก็นี่คือโอทิก้าของเรานะคะมันเก็บง่ายเราก็เลยเก็บแล้วก็มาหน้านี้อันนี้คือเราจะเก็บพวกการ์ดเล่ๆทั้งหลายแหละซึ่งเริ่มเลย Promise Event อันนี้นะนี่คือของ Two Heart นะคะคือเราอยากเก็บการ์ดแรกต่อ1บั้มต่อแบบ1คำต่อ1อะไรเงี้ยแล้วก็นี้จะเป็น today นะคะซึ่งเราทำการประมูลไปเสนอราคาไปแต่ว่าไม่รู้ว่าได้เปล่าแต่ว่าในใจคิดว่าคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเสนอไปก็แรงอยู่อะ แล้วก็มีลูกบอมเราซื้อมาแล้วเป็นแฟนสายการมังแล้วก็มีฟ้านนะคะจริงๆเนี่ยมันควรเป็นผู้แต่มันเหมือนหญ้าเนาะมันเหมือนแบบพวกต้นข้าวอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันควรเป็นผู้แล้วก็ My Little Society ถ้ามันจะเข้าให้กูโอเคแล้วเราสุดว่าเราจะเก็บ My Little Society 2ใบละกันแล้วก็ต่อมาจะเป็นพวก Wiggle นะคะก็มีใบนี้ใบนี้คือได้มาแพงที่สุดแล้วแล้วก็ชอบใบนี้มากเพราะว่าจะชอบทรงผมใบนี้ตอนอยู่กับแชงแล้วชอบมากแล้วก็อันนี้นะครับเราจะทำเหมือนแบบพี่แปดแต่เราจะเก็บบัมการ์ดแรกแบบพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยตอนหนึ่งนี่แต่ฉันก็นึกว่าพอแต่ว่าฉันมีเยอะไงฉันก็เลยไม่นึกว่ามันไม่พอจริงๆมันมีอีกนะฮะใช่ไม่พอค่ะทุกคนโอเคค่ะต่อนะคะก็มีท็อกกันท็อปมันมีอีเวนต์ใบเดียวคือ Science 24ฉันจำได้เพราะมีอันเดียวแล้วก็มีจ้ะอันนี้ขึ้นก่อนยิ่งไม่นี่อันนี้สวยมากคือแบบพอได้ใบนี้มารู้สึกแบบโอเคสวยเลิศที่หนึ่งแล้วก็มีใบนี้อันนี้เป็นฮอลโลนะคะลัคกี้โดที่ฉันได้มาเองนะคะฉันไม่ได้ไปรักกับใครนี่ฉันซื้อมาแล้วเขาหาฉันก็เลยซื้อกับเขามาแต่วันนี้ฉันเปิดได้เองนะคะจบแล้วค่ะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะมีอัปเดตข้างหลังก่อนเป็นนี้อาจจะเคยเห็นแล้วแล้วก็นี่คือพ่อพ่อคิดซึ่งพ่อพ่อคิดกำลังคัมแบ็กซึ่งบั้มเรายังไม่มาถึงไทยแต่ว่าส่งมาแล้วแหละนี่นะคะก็รอดูว่าฉันจะได้ใครนะคะแต่ดิฉันก็ไม่คาดหวังนะคะว่าจะได้โดนจี้นะคะเพราะว่าไม่ได้ได้พี่แกบ่อยขนาดนั้นเนาะยังไม่จบนะคะทุกคน เรายังไม่จบกันนะคะคือจริงๆแล้วดิฉันก็ได้มีการเพิ่มวงมาวงนึงละกันก็คือรู้สึกว่าอยู่ดีวงนี้ก็น่าจะเป็นวงหลักวงนึงเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่นุ๊กอีก็ไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหมใครโทรมาเราก็เห็นว่าวงนี้คือเราตามมานานมากแล้วเราชอบเพลงเขาทุกคำเลยนะก็ยกไว้คำหนึ่งแต่ว่ามันก็เด็กเล่นได้เพราะว่าเห็นในบ้านมันดีอะไรเงี้ยคือเราชอบเพลงเขามานานแล้วคือเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนชอบเพลงแนวอย่างนี้ก็เลยแบบแต่ว่าเราไม่รู้ว่าแบบเราไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยเลยเพราะเราเก็บเป็นความลับเพราะเรารู้สึกว่า
เราไม่อยากบ่นแล้วเดี๋ยวคนจะหาเวทติ่งอีกแล้วแต่ว่าจริงๆคือติ่งอีกแล้วแหละจริงๆคือติ่งมานานแล้วแต่ว่าติ่งแต่ไม่รู้ว่าเมย์คือใครแล้วก็ไม่รู้ว่าใครคือเมย์เราแล้วเราไม่รู้จอบดีหรือเปล่าคือเรารู้สึกเรากลัวแบบก็คือที่เรากลัวคือเรากลัวแบบว่าการ์ดอะแบบวงเนี้ยมันแพงเพราะว่ามันก็เป็นวงกับค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งด้วยแหละแล้วก็เราก็เลยแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าพอไปเก็บจริงๆก็ไม่ได้เก็บยาวก็ไม่ได้เก็บแพงขนาดนั้นซึ่งก็เลยนั่นคือสาเหตุที่เก็บวงนี้ตอนนี้นะคะก็คือแห้งงงละสิว่าทำไมถึงเก็บเพราะว่าจริงๆเมมบอมก็อยู่นะคะพูดตรงนี้ว่าจริงๆอะเมมบอมก็อยู่ตัวฉันชอบดูมิวสิกแบงค์แล้วโซบินเป็นเอ็มซีมิวสิกแบงค์สมัยกับอารินเราชอบมากแล้วเราก็เลยแบบเคมีเขาดีกันอะไรอย่างงี้คือเราชอบดูความน่ารักของโซบินเราก็เลยแบบโอเคน่าจะเป็นโซบินแหละพบว่าตั้งแต่ที่โซบินพูดเรื่องนี้นะคะเราจะถึงใครนั่นแหละฉันมีความคิดเดียวกับเขาฉันก็เลยเราเข้ากันได้เพราะว่าเราคิดเหมือนกันก็ ประมาณนั้นแหละเราก็เลยเป็นซูบินนะคะเย้ก็แล้วนี่ก็คือการซูบินทั้งหมดที่เรามีนะคะเริ่มเลยซูบินบอกเริ่มเลยจีน่าเริ่มเลยซึ่งเราให้ดูก่อนว่าอันแรกเรามียินแล้วนั่นแหละแล้วก็อันนี้คือจริงๆนี้มันเป็นเมื่อก่อนมันเป็นแฟ้มของ texture แต่ว่าตอนนี้ texture ไปอยู่ในแฟ้มสีช่องของเราแล้วเพราะว่าไม่รู้ทำไมแต่ว่าไปอยู่ในแฟ้มสีช่องของเราจริงๆเราก็อยากเก็บซูบินจริงๆเราอยากเก็บทุกวงของเราอยู่ในแฟ้มสีช่องเพราะเรารู้สึกว่ามันเล็กและพกพาน่ารักดีอะไรอย่างนี้แต่ว่าลืมไปว่ามีการเยอะมากคือน่าจะเก็บอย่างนั้นไม่ได้คือน่าจะบวมแฟ้มน่าจะบวมอะไรขนาดนั้นก็นั่นแหละนั่นเนี่ยคือทั้งหมดเรายังไม่มีใบนี้เลยอันนี้มันจะเป็นใบที่แบบมากับบอมนั่นอะบอมเนี่ยบอมนั่นอะที่มันอยู่ข้างในแต่เรายังไม่มีเลยเพราะว่านี่มันมีเรามีเดบิวต์แล้วเราก็มีอันนี้อะของแค่นี้ซี่มีแต่ไม่มีของรันเวย์นะคะก็นั่นแหละนี่คือพวกการ์ดใหญ่เลยเข้าไปข้างหน้าเนาะเอาล่ะมาอันนี้นะแฮชตึงตึงคือเราจะเรียงกันเลยนะคะเราก็ได้ทำการจัดไว้แล้วแหละว่าอะไรคืออยู่ตรงไหนก็เริ่มเลยก็คืออันนี้คือเวอร์แบบปกติก่อนเราได้มาเป็นเซตทุกคนซึ่งเราดีใจมากเราไม่รู้ถ้าใครติดตาม Twitter เราหรือว่าเราแบบเคยโชว์หรือเปล่าว่าเราอะได้ซูบินแบบเป็นเซตเลยอะไรอย่างงี้แล้วก็มีอันนี้ ID ดำนะคะรู้สึกว่า ID น่าจะหายากหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจ 100% แล้วพูดตรงว่าได้เป็นเซตราคาก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ว่าก็ดีกว่าแบบไปเปิดบ้านแล้วก็หาแลกแล้วก็ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นอันนี้คือบ้ามที่สองนะคะนี่คือบ้ามที่สามก็ได้ฉันมีใบนี้แล้วฉันเอาออกมาได้แล้วฉันมีแล้วคือทำไมไม่ใส่สลีฟหรือว่าซองเพราะว่ามันใหญ่เกินมันเปิดไม่ได้ก็ต่อมาอันนี้คือบ้ามไหนจะเว้นเกินนะแบบคือจริงมันต้องเป็นอันนี้วะฉันว่าฉันเว้นเกินอะเพลงอะไรมาหลังนั่นแหละเราอะชอบเพลง Blue Hour มาทุกคนถึงมันจะ underrated แต่ว่าเราชอบเพลงนี้มากเราไม่รู้ว่ามัน underrated หรือเปล่าแต่ว่าเราชอบเพลงนี้มากแล้วก็ได้ซูบินมาดีนะทุกคนอวดหน่อยเพราะว่ามีแต่คนตามหาก็นี่คือการใส่ซูบินถูกแล้วเราไม่ได้ทำเกินนี่ชอบซูบินผมฟ้ามากแบบหล่อดูดีแต่จริงๆอยากใส่อย่างนี้อะได้ไหมได้แหละไม่มีใครว่าหรอกนี่จะน่ารักปะมันจะได้ดูแบบเป็นอย่างนี้นี่ถึงนี้ก็จะรวมด้วยนั่นแหละนี่ตื่นเต้นนะแล้วก็มา World Spider Escape นะคะซึ่งมีครบ3 World เลยนะ Crushตื่นเต้นจุงมีอันแรกคือว่า world you กูก็พูดว่าบอยแล้วแล้วก็ world boy แล้วสุดว่า boy น่ารักนะว่าไม่ได้ตึ้งดึงแล้วก็ต่อมาจะเป็น fire escape นะคะอันนี้คือ freeze นี่คือ fire and escape เรามี world อันนี้นะคะน่าจะไฟปะนั่นแหละน่าจะนะแล้วก็มีตัวสุดท้ายคืออันนี้ตัวของ Jewel อะไรก็ว่าไป
ซึ่งเรายังไม่มีอันที่เป็นเหมือนทารีควีนอะเพราะว่ามันแพงอะนี่มันแพงจังวะเออนั่นแหละก็ถือว่าครบนะเหลือแค่ใบหนึ่งแล้วก็อันนี้คือไซสบินนะคะเรายังไม่มีกรอบรูปอะเราก็เลยใส่ไว้ในนี้ก่อนแต่นั่นแหละเราก็ขอเปิดที่สบินหน้านี้แล้วกันแล้วนี่คือเมมเบอร์ร็อกนะคะฉันเก็บอีกแล้ววงใหม่ที่หาเรื่องหาเรื่องให้ตัวเองตลอดอันนั้นแหละค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะพาทุกคนเพลินเพลินกินข้าวไปดูไปอะไรอย่างงี้หรือว่าทำอะไรไปดูไปหรือว่าฟังดิฉันบ่นนะคะดิฉันพูดมากนะดิฉันขอโทษก็ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย Am I tripping?